สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมคือนายลิงซ่าบนเพย์บอร์ดท่านกำลังเอนจอยยอร์เกมโปเกมอนโอเมก้ารูบี้นะครับและท่านกำลังอยู่ในช่วงโปเกมอนทริกนะฮะก็ทริกวันนี้นะฮะสำหรับพาร์ทนี้นี่ผมกำลังจะสอนในการที่จะเขาเรียกอะไรฮะการเฟ้นหาอัพเดตของโปเกมอนที่เราอยากจะได้นะครับผมโดยขั้นแรกนะคุณจะต้องมีโปเกมอนนำทีมที่มี ability trance นะครับผมก็นี่ฮะตัวเจ้าตัวนี้ครับผมไม่ใช่แค่เจ้าตัวนี้ที่มีนะมันมีตัวอื่นด้วยที่มีเช่นปัมปูจินแล้วก็เจ้าผีต้นไม้ที่เป็นเป็นผีต้นไม้อะใช่ไหมล่ะนะครับผมนะฮะแล้วก็นอยเวิร์นยกตัวอย่างนะครับ 3-4 ตัวนี้กันแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างว่าตัวไหนมีบ้างนะครับผมแล้วก็โอเคฮะเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงฮะให้รู้ว่ามอนที่เราอยากจะได้นั่นเป็น ability อะไรฮะเราต้องไปลองกันนะโอเคผมจะมาที่ถนนสาย121นะฮะตอนนี้ผมกำลังอยากจะได้เจ้าผีซิปนะฮะร่างแรกและเป็น ability freak นะครับผมเราทำยังไงฮะเราต้องก็แค่เอาเจ้าตัวที่มี ability trance ไว้นำทีมนะฮะแล้วก็มาเดินหามอนป่าครับเมื่อเราเจอมอนป่านะฮะนี่ฮะกูใส่ฮันนาอีกแล้วใช่ไหมล่ะAbility Trance จะทำงานฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็น Ability ของคู่ต่อสู้ครับตัวนี้เป็น Ability Colorful นะฮะเราสามารถเช็ค Ability ของฝั่งตรงข้ามได้อะนะครับผมแล้วก็นี่ก็หาไปตีนะฮะอยากได้ตัวไหนล่ะอยากได้ตัวไหน Ability ไล่หาเลยเจอตัวเดิมอีกแล้วเฮ้ยหรือว่าเราต้องมาตอนกลางคืนวะเราถึงจะเจอหน้าผีนั่นน่ะโอเคเอาล่ะผมว่าเราน่าจะหาเจอกันยากแน่เลยครับเราไปที่ที่หาเจอชัวร์ดีกว่าเอ๊ะทางที่บอกว่าหายผิดทางโอเคครับผิดทางแต่ไม่เป็นไรเราจะขี่วนหญ้าไปด้วยเผื่อจะเจอนะคาเมเลออนครับคาเมเลอนบอกว่าชื่อคาเมเลอนบอกว่าเฮียกูยิ่งจำชื่อผิดอยู่ability ของเขาคือ color change นะครับนะตัวนี้เป็นการตรวจเช็ค ability ใช่ตรวจเช็ค ability ของฝั่งตรงข้ามได้นะทั้งฝั่งตรงข้ามและก็มอนป่าด้วยนะฮะได้หมดเลยครับเช็คได้หมดเลยนะฮะสงสัยจะไม่เจอที่นี่ครับผมเราจะต้องไปที่สุสานโปเกมอนแน่เลยโอ้โห28อะคุณตรงนี้นี่น่ากลัวนะเนี่ยโอเคฮะเราเพ่นดีกว่าจริงๆนี่เราอาจจะเพ่นไม่ได้นะเพราะว่าเขาเลเวลสูงกว่านะฮะแต่ว่าความเร็วสปีดเราอาจจะเยอะกว่าก็เลยทำให้เราเห็นกันป่าราบเลยได้นะครับบางทีคุณอาจจะไปเจอแบบมอนที่เฮ้ยทำไมผมหนีไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีเรียกอะไรฮะมันมีกฎหลายอย่างครับในการหนีได้อะไรเงี้ยมันมีบางทีคุณอาจจะเป็นที่ ability เขานะฮะล็อกไม่ให้คุณหนีแอเรียอะไรนะarea tab อะไรสักอย่างใช่ป่ะarena tab ใช่นะฮะก็หนีไม่ได้นี่ครับดูครับว่าเป็น ability ที่อะไร insomnia นะครับ insomnia นี่รู้สึกจะเป็น ability ที่ครับนี่ฮะหนีไม่ได้เห็นไหมผมหนีไม่ได้นะเป็นเพราะเชี่ยตายเลยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะระดับเลเวลเราต่ำกว่าเขานะทำให้เราหนีไม่ได้นะเขาก็จะกักตัวเรานะฮะหนีไม่ได้เลยครับเมื่อกี้มึงทำลูกน้องกูเหรอมึงทำลูกพิงกูใช่ไหมไม่โอ้โหไม่ตายฮะไม่เจ็บไม่คันครับไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้ของผมมันเป็นธาตุพลังจิตด้วยไงมันก็เลยแพ้ธาตุโกสแล้วเริ่มด้วยกับที่เลเวลเราต่ำด้วยนะฮะก็เลยตายนะตายแบบไม่ต้องคิดกันเลยทีเดียวโอเคเราเดินหาต่อสำหรับโปเกเนฟนี่ก็ดีนะผมว่าก็ดีนะจริงๆมันก็ช่วยให้เราหามอนที่เราเช็คอะบิลิตี้มอนได้ครับว่าเป็นอะบิลิตี้อะไรนะเอ้ยเดี๋ยวเบาติดโอ้ติดสุสานจะบ้าเหรอเช็คได้ยังไงครับ
เช็คโดยเปิดโปเกแนลวี่มาแล้วก็กดที่แว่นขยายตรงกลางเวลามันขึ้นว่าเราเสิร์ชหามอนเจอนะฮะก็เวลาเจอมอนก็จะเขาจะบอกว่าเอ๊ะมอนตัวนี้นี่พลาดอะไรมีเอ็กมูฟอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะก็สามารถดูได้เหมือนกันนะเอ๊ะเจ้านี่มี ability fix ด้วยหรือเปล่าถ้ามีนี่ก็จำแมวเลยฮะเป็นร่องรอยนะครับผม ability เป็นร่องรอยนะครับหนีได้ครับเพราะว่าเขาช้ามากครับตัวนี้ฮะโอ้ยเมื่อไหร่กูจะได้เนี่ยอ่ะนี่ฮะลองดูครับเป็นผีตัวเดิมฮะ ability ร่องรอยและมีเอ็กมูฟเป็น Shadow Sneak นะฮะมี1 IV เลเวล5นะครับที่เราจะเจอใช่ไหมเสิร์ชผมเลเวล5ไม่ใช่เลเวล5เลเวล30ฮะแต่ว่าเราไม่ได้ไปสนใจเขาเพราะเราจะมาหาตัวที่มี ability freak กันนะครับผมเจ้านี่แหละส่วนใหญ่จะเป็นที่เจ้านี่ซะมากกว่านะครับability freak หรือเปล่าfreak ครับผมนะฮะเมื่อกี้คุณเห็นไหมฮะว่าเขาทำอะไรครับ ability freak คือเป็น ability ที่สามารถเสิร์ชหาไอเทมที่ติดตัวอยู่ที่มอนตัวนั้นได้ฮะแล้วก็เราจะมาทำการเฮ้ยถ้าเราจูบเขาจะตายไหมเนี่ยหรือว่าเขาจะเร็วกว่าไหนลองจูบดูแล้วกันครับอ๋อไม่ต้องห่วงครับถ้ายิง Shadow Ball มาอย่างนี้กูก็ซีเบงเที่ยงถึงครับผมโอเคเราเปลี่ยนเป็นเนโรโตโนะออกมาไอ้นี่ก่อนออกมาให้เขาหลับก่อนเนี่ยหลับไปไอ้เหี้ยยิงไม่โดนโอ้ถ้า Friend Attack นี่มีรูปแบบการโจมตีที่เท่ด้วยนะโอ้โอ้แย่แล้วครับโอ้เขาใช้ท่าเคิร์ฟครับผมไม่ไหวแล้วอันตรายฮะอันตรายครับท่าเคิร์ฟนี่ลดเลือดเราเยอะนะฮะลดทุกเทิร์นนะครับผมก็เขาเคิร์ฟมาอย่างนี้ที่เราอันตรายฮะถ้าไม่กล้าเสี่ยงที่จะสะกดจิตให้เขาหลับต่อครับเพราะว่ากลัวจะว่าวอีกครับโอเคติดฮะคือเสียวครับเสียวคือถ้าเขาใช้เคิร์ฟอีกทีนึงเขาก็ตายไงเพราะว่า AI มันค่อนข้างจะโง่นิดนึงนะก็เลยแบบว่ามันอาจจะเคิร์ฟซ้ำสองได้อะไรอย่างนี้นะครับได้มาแล้วครับสำหรับมอนที่เป็น ability fix นะครับผมก็ไม่เปลี่ยนชื่อแล้วกันมาดูครับสแตทหน้าเล่นหรือเปล่าเอ้ยไม่บวกไม่ลบนะฮะเนเจอร์เป็นอะไรฮะเนเจอร์เป็นบัสเตอร์นี่นะครับโอเคก็ได้อยู่นะฮะ ability fix นี่สามารถมองเห็นนะฮะในครับโปเกมอนแคนเช็คถือไอเทมอะไรอยู่นะฮะเราสามารถเช็คได้นะครับผมก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเป็นการบอกถึงการหา ability mon ที่ต้องการแล้วกันนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะจะสอนคลิปอะไรอีกนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วทุกคนจุ๊บจุ๊บเจเน่ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืม subscribe channel ของลิงด้วยนะครับ